Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับได้เวลาเข้าครัวกันแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการเมนูสะดะครับหากเราทำได้คุณก็ทำได้เชฟคนเก่งเราครับเชฟอาริฟรักเกียรติครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮแล้วก็พิธีกรของเรานะครับคุณอิมรอนฮานาฟีครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสัปดาห์นึงเนี่ยเราพบกัน5วันครับไม่เคยขาดหายกันไปไหนนะครับ5เมนูที่ต้องคิดต้องสรรหามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงามของอาหารแล้วก็นำไปทำดูครับผมหลายๆคนบอกว่าพอถามว่าทำอะไรเป็นบ้างบางคนบอกทำไข่เจียวทำอะไรวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมาดูรายการเราหลายๆตอนนะครับจากที่ไข่เจียวธรรมดาตอนนี้ได้เริ่มทำเป็นหลายเมนูแล้วนะครับโอ้ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามรายการเราเชฟมีอะไรอยากจะสื่อสารไปถึงแฟนๆรายการเราหน่อยไหมครับครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่เริ่มเข้าครัวเป็นครั้งแรกนี่ครับก็ลองฝึกฝนลองทำดูนะครับไม่นานก็เดี๋ยวก็เก่งครับครับก็อย่าเพิ่งท้อเวลามีท่านผู้ชมหยิบเอาเมนูของเราไปทำในรายการในส่วนของทีมงานพิธีกรและก็เชฟอลิฟพอได้เห็นได้อ่านในแฟนเพจเมนูสดาก็รู้สึกมีกำลังใจนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจกลับให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะครับติดตามรายการเราตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าท่านสามารถที่จะเปิดร้านเปิดภัตตาคารอาหารอร่อยอร่อยดีๆที่หนึ่งได้เลยนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์นึงเนี่ย5เมนูแล้วแล้วก็เชฟอลิฟจะเป็น คนที่สรรหาเมนูแปลกๆหลากหลายนะครับทั้งไทยทั้งเทศทั้งของว่างของคาวของหวานครบรสเลยนะครับมีหมดเลยนะใช่ครับวันนี้เป็นอะไรครับเชฟครับวันนี้เป็นไก่ทอดซอสโยเกิร์ตครับโอ้ไก่ทอดซอสธรรมดาเคยได้ยินแต่ซอสมะเขือเทศซอสแดงซอสอะไรอันนี้เป็นซอสโยเกิร์ตแต่จะเอาโยเกิร์ตมาทำเป็นซอสนะครับส่วนรสชาติและขั้นตอนวิธีการทำจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับต้องช่วงหน้าครับเปิดครัวสดะแต่ตอนนี้พบกับสดะทั่วไทยก่อนครับช่วงสดะทั่วไทย Which of Allah's favors can we deny Above all creatures he chose us to be high ด้วยรูปแบบสไตล์ล้านนาของร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องที่ผนวกรวมบ้านโบราณถึง9หลังเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทำให้ที่นี่มีคุณค่ามากกว่าคำว่าร้านอาหารโดยแต่ละส่วนของร้านได้ถูกจัดสรรเพื่อให้มีเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือนเฮือนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี As long as Allah we obey will not go astray as the best of his creation only ในส่วนของข้างบนนะคะเอาไว้สำหรับรองรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเที่ยวในร้านของเรานะคะช่วงโลซีซันช่วงหน้าฝนเราจะต้อนรับตรงในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนต่างๆเดี๋ยวพี่ชันพาเดินชมนะคะFavors can we deny Above all creatures He chose us to be high To him we belong To him is our return Life in this ในส่วนของห้องนี้พี่นันอยากแนะนำว่าตรงเนี้ยเวลาเราจัดงานแต่งงานเราจะจำลองเป็นห้องส่งตัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็เรายังมีส่วนอื่นๆอีกข้างนอกเดี๋ยวพี่นันพาไปชมนะคะIman is our weapon, it's Allah's mercy. Which of Allah's favors can we deny? ค่ะเดี๋ยวในโซนที่2เดี๋ยวพี่นันจะพาชมอีกที่หนึ่งนะคะ To him we belong, to him is our return. Life in this world is only a ตรงเนี้ยที่บ้านเราจะจำลองเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่มองเห็นแล้วมันไม่มีหลังคาคือเราจะผสมผสานระหว่างของภาคกลางที่ว่าเป็นฝนตกกลางบ้านตรงนี้เวลาฝนตกลงมาสมัยแต่ก่อนเนี่ยจะตกตรงกลางบ้านถ้าว่าแขกผู้เกียรติได้มาชมมาเยือนก็จะดูบรรยากาศตรงช่วงของหน้าหนาวเนี่ยจะสวยงามมากนะคะ
ในส่วนต่อไปก็ตรงนี้ของเราจะรองรับของในส่วนของพี่น้องมุสลิมที่ว่าเวลามาเที่ยวร้านเราละต้องการละหมาดก็คือตรงนี้ในโซนนี้นะคะของการละหมาดนะคะส่วนของผู้หญิงจะเราจะจัดโซนไว้ในห้องด้านในนะคะในส่วนของการทำพิธีนิกะของเราจะจัดในโซนนี้ให้นะคะพี่น้องมุสลิมที่ว่าต้องการอยากจัดงานนิกะตรงนี้ถ้าเกิดว่าต้องการให้เราหาอิหม่ามให้หาทุกอย่างเบ็ดเสร็จคือเราจะจัดตรงนี้ให้หมดเลยนะคะครบทุกอย่างนี่ค่ะตรงเนี้ยจะเป็นพิธีนิกะที่เราจัดให้ To him is a returnLife in this world is only a sojourn To the angels he commanded That man be respected Shaitan he did not And so was he rejected บ้านปี้เหินน้องจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับแขกแก้วผู้มาเยือนทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านโดยไม่จำกัดศาสนาครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเชฟใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ02-968-3723-6น้ำมันบริกาไซตูนน้ำมันสกัดจากผลมะกอกผสมฮับบัตุสโซดาช่วยในการดูแลกระเพาะอาหารระบบย่อยลำไส้ชะลอความชราระบบหมุนเวียนโลหิตป้องกันมะเร็งบำรุงไตต้านอนุมูลอิสระโรคหัวใจเบาหวานได้สารอาหารจากโอเมก้า3และ6คาร์โรทีนอัลฟาโทโคฟิรอลโพลิฟีนอลกระปุกละ400บาทซื้อ3กระปุก 1,100 บาทซื้อ10กระปุก 3,500 บาทสั่งซื้อได้ที่ยาติมทีวี02-934-3160-62คำเตือนโปรอนุญาตก่อนรับประทานยาทุกครั้งสมุนไพรตองกัดอาลีได้รับการยอมรับจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT คณะเภสัชและยามหาวิทยาลัยโตเกียวและรัฐบาลมาเลเซียว่าตองกัดอาลีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งต้านปฏิกิริยาของโรค HIV สร้างฮอร์โมนเพศชายรักษาโรคข้อเสื่อมบำรุงกำลังบำรุงไตบำรุงหลอดเลือดบำรุงโลหิตติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้ที่02-530-3199หยุดนอนกรนอันตรายถึงตายได้ปัญหาเหล่านี้แก้ได้ซีนอร์เป็นยาบรรเทาอาการนอนกรนและลดภาระการหยุดหายใจในขณะนอนหลับมีตัวยาสำคัญคือขมิ้นชันขมิ้นอ้อยไพลอบเชยกระทือเจดพังคีสนใจติดต่อโทรยาตีมทีวี02-934-3160-62คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่สนิมเหล็กสนิมน้ำคราบทองเหลืองตะกันหินปูนคราบสกปรกฝังแน่นขจัดออกยากสิ้นเปลืองเวลาเรามีวิธีที่ง่ายและเร็วกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ขจัดคราบสนิมโลหะเซอร์เจมส์เพียงหยดน้ำยาแล้วเช็ดออกเบาๆคราบสนิมต่างๆและตะกันหินปูนจะสลายไปสะอาดสดใสเหมือนใหม่เห็นผลได้ใน3วินาทีชุดผลิตภัณฑ์ขจัดคราบเซอร์เจมส์1ชุดราคาปกติ 1,800 บาทพิเศษสุดวันนี้เราขายเพียง 1,240 บาทเท่านั้นยังไม่พอถ้าท่านโทรมาภายใน10นาทีซื้อ1ชุดแถม1ชุดฟรีเซอร์เจมแรงเร็วใน3วินาทีช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับบัตุสซาดาน้ำมันสกัดแท้ 100% แล้วก็มาถึงช่วงเปิดครัวสดะครับช่วงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วล่ะครับว่าไก่ผัดซอส
โยเกิร์ตครับจะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับครับก็จะมี2ส่วนจะเป็นส่วนที่เป็นน้ำซอสโยเกิร์ตนะครับก็จะมีโยเกิร์ตที่เลือกแบบไหนฮะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับครับไม่ต้องมีปรุงแต่งอะไรนะครับก็เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ถ้วยนะครับแล้วก็จะมีขิงซอยละเอียดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ใบลูกกวานนะครับเอาทุบแล้วเอาข้างในออกมาเฉยๆเอาเม็ดข้างในนะครับวันนี้มีลูกกวานด้วยครับครับแล้วก็จะมีหอมใหญ่นะครับพริกไทยดำป่นนะครับแล้วก็เกลืออันนี้จะเป็นอัลมอนด์สไลซ์นะครับเอาไว้ตกแต่งนะครับแล้วอันนี้จะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกครับแล้วก็จะอกไก่แล้วก็น้ำซุปนะครับอกไก่เราเลือกแบบมีหนังด้วยครับครับ Once I was drowning in my fears and the twinkle in my eye disappeared and I had no way to look on my horizon seemed to have gone and my whole life seemed empty and bleakEach day and night, the answers I seek. But when the darkness seems so strong, and I เริ่มกันเลยครับเชฟครับครับก่อนอื่นก็จะเริ่มเอาลูกกวานนะครับเดี๋ยวเอากระทะตั้งเลยครับเอาลูกกวานนะครับสักลูกสองลูกนะครับนี่เอาเฉพาะข้างในอย่างเดียวนะฮะใช่ครับลูกกวานกับใบกวานนี่มันมาจากต้นเดียวกันป่ะใช่มั้ยลูกกวานนี่มันจะเป็นในส่วนดอกของมันนะคือแต่คือมาจากต้นเดียวกันใช่ใช่ก็ติดไฟเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดกวานไปคั่วนิดนึงนะครับเพื่อจะเอากลิ่นครับทำไมเราถึงเลือกใช้เฉพาะเม็ดข้างในฮะอยากให้มันได้กลิ่นได้อะไรมากกว่าเงี้ยครับแล้วเราก็เม็ดมันจะเป็นเม็ดเล็กๆๆๆกลิ่นเหมือนยูคาลิปตัสนะฮะท่านผู้ชมครับต้องใส่น้ำมันไหมฮะไม่ต้องครับแค่เอาไปคั่วเฉยๆแป๊บเดียวสักพักนึงเดี๋ยวจะเอากลิ่นออกมาคล้ายๆประมาณใช้วิธีคั่วนะครับอันนี้จะเป็นส่วนในของน้ำซอสใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ถ้าน้ำซอสกลิ่นนี้ก็ผมรู้เลยเนี่ยเดาทางออกเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงโยเกิร์ตเจอกวานเข้าไปเนี่ยสะดะแน่นอนครับท่านผู้ชมครับพอขึ้นเตาสักพักก็ได้เริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับต้องบดต้องอะไรมั้ยหรือว่าพอแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปคกใส่คกครับแล้วขยี้ขยี้โอเคครับได้ครับอันนี้จะเป็นหน้าที่ผมเองครับครับใช้ครกนะครับแล้วก็สากในบดให้ละเอียดแค่ขยี้ก็ได้ใช่ครับแค่ขยี้ขยี้ครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาคั่วอัลมอนด์ทีสไลด์นะครับหรือว่าใครสะดวกที่จะเอาไปอบก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้กรอบขึ้นเขามีขายสำเร็จรูปเลยใช่ไหมใช่ครับมีขายสำเร็จรูปในสไลด์มาแล้วแบบนี้ครับอัลมอนด์นี่ก็เป็นถั่วเมืองนอกนะนี่พอคั่วเม็ดตะวันข้างในอ่ะแล้วก็มาบดกลิ่นแรงมากเลยนะฮะผมยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นโชยออกมาจากครกเลยนะฮะเคล็ดลับคือต้องผ่านไฟก็พอแล้วครับแล้วก็ตักใส่ไว้ในโยเกิร์ตตักเอาไปผสมกับโยเกิร์ตเลยนะฮะใช่ครับนี่ครับสารครับอัลมอนด์นี่ถึงขนาดไหนครับก็ให้มีเหลืองๆนิดนึงสิเราจะใส่ขิงใส่ขิงลงไปด้วยนะครับในโยเกิร์ตเลยนะฮะครับในโยเกิร์ตเรารู้สึกว่าขิงจะหยาบไปนิดนึงเดี๋ยวเราต้องการให้เป็นขิงละเอียดเลยใช่ไหมครับหรือใครจะเอาไปฝนฝนเนี่ยครับมันจะมีที่ฝนที่เป็นคล้ายๆที่ฝนมะละกอครับแต่ว่ามันจะละเอียดกว่าครับนี่เอาแบบละเอียดยิบ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 เลยนะฮะใช่ครับครับในขณะเดียวกันอัลมอนด์ที่ขึ้นไฟไว้ก็เหลืองพอประมาณละทุกอย่างใส่ไปในโยเกิร์ตตัวอย่างในที่นี้ก็คือมีลูกกวานนะครับที่บดพร้อมกับขิงซอยละเอียดคลุก
คล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับก็พักเอาไว้ก่อนครับมาจัดการกับอัลมอนด์อัลมอนด์ออกขั้นตอนต่อไปครับหอมใหญ่ครับหอมใหญ่นี่ใช้เป็นสับละเอียดเลยนะฮะท่านผู้ชมดูเคล็ดลับนะครับการสับหอมใหญ่ของเชฟอาริฟนะครับให้มันละเอียดก็คือต้องเริ่มจากหลักพื้นฐานคือทำให้มันเป็นเหลี่ยมๆก่อนคือทำเป็นประมาณเต่าเล็กๆนะฮะครับเอาเต่าเล็กๆแต่ไม่ถึงกับละเอียดมากไม่ต้องสับให้ละเอียดมากนะครับครับแล้วก็เราก็ติดไฟนะครับอันนี้จะเป็นส่วนในของน้ำซอสหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเอาไก่ไปทอดก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็มันที่เชฟเบริฟเลือกใช้ก็เป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกนะฮะมันมะกอกเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะจนเป็นจากสีขาวเป็นสีใสขุ่นใช่สีเหมือนจะใสแหละแต่มันจะขุ่นนิดนึงเรื่องนี้ผมถนัดในคุยงอนหอมใหญ่ผัดบ่อยนะหอมใหญ่แต่วันนี้เราจะเอาเป็นออกสีน้ำตาลนิดนึงนะครับอ๋อเอาให้นานหน่อยใช่ไหมใช่ครับครับแล้วในส่วนของเนื้อไก่นะครับเกลือนะครับอันนี้ก็จะเอาเกลือใส่ในเนื้อไก่ไปก่อนนะครับน้ำตาลนะเชฟครับอีกไปกันครับผัดอีกนิดนึงนะครับใส่เกลือเสร็จแล้วเชฟลิฟก็ใส่เป็นพริกไทยพริกไทยดำนะฮะแค่เอาใส่ไว้แค่นี้เองไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรนะแค่เอาโรยไปนะฮะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วปล่อยมันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับปล่อยเอาไว้ครับไฟที่ใช้ทอดนี่ระดับไหนครับระดับปานกลางนะครับเพราะว่าไก่ของเราจะชิ้นใหญ่หน่อยก็จะให้ข้างในไม่สุกนะครับหอมกลิ่นพริกไทยเลยนะฮะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ไปท่วมเลยใช่ไหมใช่ครับเราก็เคี่ยวไปจนกว่าช่วยไฟอ่อนๆนะครับจนกว่าน้ำมันจะงวดลงไปนะครับให้ข้างให้มันสุกถึงข้างในน้ำสต๊อกก็คือน้ำซุปที่จากผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนี่แหละครับครับผมเอาแบบงวดใช่ไหมใช่แห้งเลยนะค่อนข้างแห้งครับเราใช้ไฟอ่อนด้วยแต่เราต้องกลับไปกลับมาไหมครับก็สักประมาณ7นาทีค่อยกลับ7นาทีครับที่สำคัญต้องไฟอ่อนๆนะใช่เดี๋ยวข้างในมันจะไม่สุกครับอยากจะทานของดีของอร่อยต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นเวลาคือเครื่องปรุงที่สำคัญที่สุดนะทำให้อาหารอร่อย Up to heaven heaven where I belongUp to heaven, heaven where I belong. Up to heaven, heaven where I belong. Up to heaven, heaven where I belong. Up to heaven, heaven where I belong.
to heaven, heaven where I belong. เวลาผ่านไปประมาณสัก 7-8 นาทีได้แล้วนะครับน้ำก็เริ่มงวดลงตอนนี้จะพลิกแล้วนะฮะกลับด้านครับกลิ่นนี้หอมออกมาเลยนะฮะคล้ายๆสเต็กเลยนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราก็รออีกประมาณ 6-7 นาทีครับเอาแบบน้ำแห้งเลยนะใช่ครับน้ำแห้งไปเลยสักครู่หนึ่งครับ Up to heaven heaven where I belong Up to heaven heaven where I belong Up to heaven heaven where I belong Up to heavenนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือจัดจานกันนะครับครับเชฟเลือกที่จะใช้จานสีดำนะครับวางชิ้นไก่ไปเลยนะฮะน้ำนี่ก็ใช้นะราดเลยนะครับเหมือนเป็นประมาณเป็นน้ำเกรวี่นะฮะนะโอ้มันเกิดจากการเคี่ยวนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องเข้มข้นมากนะฮะแล้วก็ซอสโยเกิร์ตนะฮะตอนแรกผมนึกว่าจะเอาไปขึ้นไฟด้วยนะตัวซอสนะครับแต่จริงๆแล้วง่ายมากเลยครับแค่เอาเม็ดกะวานแล้วก็ขิงซอยนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ราดทับลงไปอีกทีบนเนื้อไก่นะฮะโอ้นี่เชฟอันนี้เลือกใช้เป็นจานสีดำนะครับตักกะสีขาวแล้วก็ที่เห็นนี่คือเป็นเขาเรียกผักชีลาวใช่ไหมผักชีลาวครับวันนี้เชฟวิลิตตกแต่งแบบง่ายมากเลยนะครับแต่พอเห็นแล้วนี่ดูมีคุณค่ามากเลยนะครับอันนี้เป็นอัลมอนด์นะครับอัลมอนด์ที่คั่วไว้ฮะครับมองนี้เหมือนเป็นภาพวาดเลยนะสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอเมนูนี้ครับไก่ผัดไก่ทอดซอสโยเกิร์ตไก่ทอดซอสโยเกิร์ตครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับจะมาลองกันว่ารสชาติของไก่ทอดซอสโยเกิร์ตจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ To the world and all its people All the wonders Allah brings Give us strength and understanding Give us all one songTo sing, let our children pray, pray aloud and make it clear. It's time to stand up to a new world that is now so near. From the bottom to the top.บ้านปี้เหือนน้องขอต้อนรับเพื่อฮึเกียรติและฮึสิ่งที่ชอบมอบแด่กูท่านปะปาระปะปาระปะรัมปะระปะปาระหวนรำลึกถึงวันวานเอ็มสำราญที่เชียงใหม่ลิ้มลองอาหารแบบล้านนาโชตรการตาไม่เหมือนใครเอาแล้วปี้สำรองที่นั่ง0815958810บ้านปี้เหือนน้องสุดยอดสมุนไพรที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในทศวรรษนี้เกร็กคูยายอดนิยมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วประเทศเกร็กคูช่วยปรับสมดุลในร่างกาย
บำรุงเลือดฟื้นฟูตับกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศเกรกคูมีส่วนผสมของยาจีนหลากหลายชนิดอาทิอี้อี้หยิงเน็กกุยเกากี้จี้อิงเอียงคักและตังถังเช่าได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481/53และขอแนะนำน้องใหม่ของแกรกคู3ตัวตัวที่1สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์รูมาติกรูมาตอยปวดข้อปวดเข่ากระดูกงอกตามอวัยวะต่างๆสาเหตุเกิดจากกรดยูริกมากเกินไปขอแนะนำยาดีที่ชื่อแกรก4 2ยาแพนทูรายาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงไตฟื้นฟูภาวะไตที่อ่อนแอบำบัดโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลในเลือดแก้กระหายขอแนะนำยาดีที่ชื่อยาแพนทูราและ 3. ยาแคปซูลแทกก้าช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากปวดหลังปัสสาวะขัดกระปิกกระปรอยอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปผลิตภัณฑ์ในเครือเกรกคูเกรกคูกล่องละ500บาทพิเศษซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องลดทันที500บาทยาเกรก4ยาแพนทูราและยาแทกก้าทานเดือนละ2กล่องกล่องละ 1,250 บาทพิเศษซื้อ2กล่องลดทันที500บาทรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกติดต่อด่วนโทร091-108-0035และ083-543-6038นึกถึงยาดียาดังยาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในเครือเกรกคูช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแล้วก็มาถึงช่วงสดะชวนชิมครับจะเวลาที่เราจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารละครับเป็นช่วงที่จะเป็นการส่งผ่านความอร่อยไปถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับท่านผู้ชมไม่รู้รสแต่ว่าเราขออาสาทำหน้าที่ชิมแทนครับผมส่วนอยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงจริงก็ต้องลองทำดูใช่ครับสำหรับเมนูในวันนี้เมนูอะไรนะครับเชฟลิฟไก่ทอดซอสโยเกิร์ตครับครับตอนแรกผมสงสัยเหลือเกินว่าโยเกิร์ตเปรี้ยวๆนะกับไก่รสชาติเข้ากันยังไงลองเลยลองเลยก่อนนะครับเมนูนี้ต้องมีมีดสิใช่ครับเชฟลิฟเชฟลิฟหั่นนะครับนี่น่าจะเป็นอาหารระดับภัตตาคารเลยครับก็ดูเทลนิดจัดจานมานะเหมือนเป็นภาพวาดเหมือนเป็นงานศิลปะเลยนะฮะต้องมีอัลมอนด์หน่อยๆใช่ไหมครับผักชีลาวเนี่ยเอออันนั้นเขาไปตกแต่งไม่เฉยหรือเปล่าได้กินทานได้เชฟบอกอุตส่าห์นั่งแต่งมาตั้งนานเด็ดแล้วนี่ท่านผู้ชมครับนี่นะฮะคำโตๆเลยครับบิสมิลลาห์ผมขออนุญาตรับกลิ่นก่อนนะจะมีกลิ่นหอมของเขาเรียกอะไรนะเม็ดกวานครับครับผมแต่ไม่ค่อยได้กลิ่นขิงเท่าไหร่นะครับลองนะครับบิสมิลลาห์ผมได้กลิ่นกวานมาจากไก่นะครับแล้วก็ไก่เนี่ยจะมีรสชาติเค็มใช่แต่ว่ามาเจอโยเกิร์ตเนี่ยนะครับแล้วกลิ่นกวานเนี่ยหอมออกมาทันทีเลยพอชิมเข้าไปตอนดมกลิ่นอ่ะจะได้จะกลิ่นเม็ดกวานแต่พอชิมเข้าไปคำแรกที่รู้รสคือจะได้เป็นเหมือนกลิ่นขิงครับกลิ่นขิงออกมาเลยแล้วก็จากรสเปรี้ยวๆของโยเกิร์ตนะครับไปเจอกับรสเค็มๆรสเปรี้ยวหายไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรสออกหวานแล้วก็เข้ากับรสเค็มแล้วก็กลมกล่อมครับรวมตัวเลยครับเมนูนี้ครับเป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแล้วก็สวยงามด้วยตัดกับผักชีของลาวเมื่อกี้ก็ลองกินเนี่ยนะครับรสชาติมันก็จะได้กลิ่นของน้ำหอมไปด้วยลองทำทานเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ยากเลยนะครับแต่เมนูนี้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยใช่ครับนะที่สำคัญคือต้องเคี่ยวจนกว่าน้ำมันจะงวดนะครับจนเกือบแห้งก็สดะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเมนูวันนี้นะฮะคุณวันครับผมขอยืนยันครับว่าสดะครับครับ
ป็นไงบ้างครับในช่วงท้ายมีอะไรที่จะแจ้งกับท่านผู้ชมได้รับทราบว่า Facebook เราเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ใน Facebook แฟนรายการของเราก็เข้ามาพูดคุยทักทายรวมถึงนำเสนอแนะรายการอยากรวมแล้วก็อยากได้สูตรของรายการที่เราทำไปนะครับมีบางท่านโทรเข้ามาขอสูตรอย่างเช่นเมนูปลาท่องโกขายดีมากเลยเมนูนี้แฟนรายการโทรมาแล้วก็นอกจากจะขอเมนูเสร็จแล้วก็ให้กำลังใจกับทางทีมงานบอกว่าอยู่ทางใต้อยู่ทางนราธิวาสอยู่ที่ภูเก็ตวันไหนมาที่กรุงเทพจะแวะมาเยี่ยมโอ้ครับขอบคุณครับนี่คือกำลังใจนะครับขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการครับท่านผู้ชมครับขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมแวะไปอุดหนุนร้านอาหารพี่น้องมุสลิมเรานะครับเรียกว่าเป็นร้านอาหารที่มีความใหญ่โตอลังการสวยงามความสง่างามของสังคมมุสลิมนะครับก็จะเสิร์ฟอาหารแบบภาคเหนืออาหารพื้นเมืองเลยไปหาทานที่นั่นเขาเรียกว่าขันโตกมุสลิมครับผมแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ในร้านหัวน้ำลึกถึงวันวานร้านอาหารก็ชื่อบ้านปี้เหินน้องครับอยู่ถนนริมซูเปอร์ไฮเวย์ครับผมนะครับอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมแล้วต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ไทยเชฟนะครับผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำนะครับทำได้หลายเมนูนะครับลองไปซื้อหากันมาดูได้นะครับแล้วก็ยังมีผงหมักเนื้อนุ่มผงหมักเนื้อรสนิวส์ออร์ลีนผงหมักเนื้อรสกระเทียมพริกไทยหลายอย่างเชฟอลิฟเคยนำมาลองทำในรายการอยู่แล้วครับแล้วก็บอกได้เลยครับว่าอร่อยแล้วก็ที่สำคัญได้รับรองฮาลาลด้วยนะครับครับแล้วก็งานที่จะมีขึ้นในปี2013ก็คือปีหน้านะหรือว่า2556งานใหญ่ระดับชาติเลยครับมีแขกบ้านแขกเมืองเข้ามาเมืองไทยกันครับผมมาดูว่าเมืองที่เขาบอกว่าเป็นครัวของโลกเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างครับผมผู้ซื้อจะพบผู้ขายงานนี้จัดโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นงานใหญ่มากระดับชาติเรียกว่างานไทเฟกจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับระยะเวลาวันที่22ถึง27พฤษภาคมนะครับเป็นงานที่เราไม่อยากให้พี่น้องมุสลิมพลาดงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีมุมของสินค้าฮาลาลด้วยใช่ครับนักลงทุนชาวอาหรับอะไรเขาก็จะมากันจะมีวันเจรจาทางธุรกิจแล้วก็วันที่เปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมงานได้ครับผมอินชาอัลเลาะห์เมนูซะดาเราอาจจะไปเปิดบูธวันนั้นก็ได้ใช่ป่ะพี่นะอินชาอัลเลาะห์ครับงานไทเฟคครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วสิคุณรอนครับผมนะเวลามันช่างสั้นเหลือเกินนะครับแต่ผมเนี่ยรออยู่ว่าไม่ใช่เท่านี้หรอกที่ชิมเนี่ยอยากจะชิมต่อมันอร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมครับลองทำกันดูนะฮะเราคงต้องล่ำลากันก่อนแล้วครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้คุณอิมรอนฮานาฟีเชฟอาริฟรักเกียรติและผมกฤตขู่ทองเราต้องสามคนลาไปก่อนนะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ Just giving one but you telling everyone you mean Just giving oneYou always talking about it. Just giving once. Akash doing good thing, it's a habit. Just giving once. Everybody has learned what you did. Just giving one. But you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. Akash doing good thing, it's a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one. But you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it.Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.